สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับคุณปกป้องชานันยอดหงสวัสสวดัีสดีครคัรบับปอา้อจงารย์คิดถึงจังเลยสวัสดีคิดถึงมากเช่นกันวันนี้ผมกับปกป้องจะมาเมาส์เรื่องเล่ากันนะฮะปกปอ้องมีเรื่องเมาส์อะไรล่าสุดโอ้เยอะแยะแต่แปะไก่แอคบือแดซ้วยความป้ทองี่นะครับจริงๆแล้วที่ขึ้นเกริ่นแบบนี้นะครับวันนี้เราสองคนนะครับปกป้องกับผมจะมาพูดคุยกันเรื่องเรื่องเล่าข่าวลือในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนใต้นะครับหน้าที่ของอนุภาคเอ็นร้อยหวายของคุณพิเชษแสงทองนะครับเป็นรายงานพิเศษตีพิมพ์ในวารสารรูสมิแลนะครับก็ผมเริ่มต้นคำถามแบบนี้เลยดีกว่าปกป้องเรื่องเอ็นร้อยหวายเนี่ยนะครับที่ว่ารัฐไทยต้อนคนมาโดยใช้เอ็นร้อยหวายเนี่ยต้อนชาวปาตานีโบราณไปเป็นเฉลยเนี่ยจริงหรือจกตาปกป้องจอจี้หรือเปล่าใช่ไหมคือประเด็นก็คือว่าจอจี้หรือเปล่าบทความนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบอร์ดเกมใช่ไหมครับมันเป็นเกมการ์ดอะที่ชื่อว่าปัตตานีโคลเนียลเทอริทอรีเนี่ยก็คือว่าด้วยเกี่ยวกับเอ็นร้อยการเจาะเอ็นร้อยหวายแล้วกลายเป็นว่าโดนฝ่ายความมั่นก็มีนักวิชาการบางคนก็ล่ำเรียกหาหน่วยให้หน่วยงานความมั่นคงมาตรวจสอบมาจัดการอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วเนี่ยเกมก็โดนยึดไปว่าหาว่าสร้างความแตกแยกเกียดชังอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งมันไอ้ประเด็นเรื่องเอ็นร้อยหวายเนี่ยจ้ามันคือมันเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มุขปาฐะอย่างนึงที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างอารัฐสยามกับรัฐปัตตานีใช่มั้ยครับที่เหมือนแบบเมื่อรัฐปัตตานีถูกเรียกว่าอะไรกลายเป็นประเทศสราชของสยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบทความหนังสือมันในบทความเนี่ยพูดถึงว่าตัวต้นเรื่องเลยที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมาจากหนังสือที่ชื่อปัตตานีประวัติศาสตร์และการเมืองในร่มรายูโดยเขียนโดยคุณอาลาฟีนบินจินะครับแล้วก็คุณอับดุลเลาะละออแมนแล้วก็คุณซูไฮมีอิสมาเอลนะครับก็เขาบอกว่าในช่วงที่รัฐปัตตานีเนี่ยแพ้สงครามใช่ไหมครับพญากลาโหมเนี่ยได้นำเฉลยมาลายูปัตตานี400คนลงเรือมากรุงเทพเดินทางมาอะไรเงี้ยบางคนก็กระโดดหลบหนีไปลงทะเลไปบางคนรอดตายก็มีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ตุยตายไปในทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อไม่ให้ชาวปัตตานีกระโดดเรือหนีเนี่ยทหารสยามจึงใช้วิธีตัดหวายมาร้อยที่เอ็นเนื้อส้นเท้าของเฉลยนะครับผูกพ่วงต่อกันหลายๆคนอันนี้คือเฉลยชายส่วนเฉลยหญิงเนี่ยก็เอาหวายมาเจาะที่ใบหูแล้วก็ผูกพ่วงกันเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยสร้างความทุกข์ทรมานมากบางคนก็ล้มป่วยตายแล้วก็ถูกโยนทิ้งลงทะเลไปบางคนก็เกิดแผลผุพองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ความทรงจำเหล่านี้เนี่ยเรื่องเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันสืบทอดกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าด้วยความรุนแรงที่รัฐสยามทำกับชาวปัตตานีอ่ะฟังดูเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องจ้อจี้แล้วก็บทความชิ้นเนี้ยเท่าที่อ่านดูเนี่ยนะครับก็พยายามหักล้างว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันชัดเจนเนาะว่าแบบว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทีนี้เมื่อกี้ป้องพูดถึงเรื่องเล่าอ่ะเราขัดจังหวะเพราะอยากรู้ว่าแต่คนเหมือนพร้อมจะเชื่อมากเลยอ่ะป้องแล้วก็คนเขาเรียกอะไรนะแบบว่าจอยเอนจอยกับการแบบว่าฟังแล้วก็แบบว่าช่วยกันแบบว่าแต่งเติมเสริมแต่งเราก็เลยอยากรู้เหตุผลว่าแบบว่าทำไมสังคมทำไมคนถึงชื่นชอบถึงอินกับเรื่องเล่าข่าวเมาส์ข่าวลืออะไรพวกเนี้ยมากกว่าข้อเท็จจริงที่มันมีหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์นะครับป้องคือบางครั้งเนี่ยอาจารย์อย่างโอเคเรื่องประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่ว่าความหมายของประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็คือว่าเรากำลังจะต้องวิเคราะห์ความรู้ความทรงจำบางอย่างด้วยความทรงจำร่วมมุขปาฐะเรื่องเล่าตำนานก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไงแล้วพอมันไม่ได้ถูกบันทึกลายลักษณ์อักษรเนี่ยแล้วมันเป็นมุขปาฐะ
และมันอยู่ในฐานะความทรงจำร่วมแปลว่าใครก็ผลิตซ้ำบอกเล่าบอกต่อกันมาของประวัติศาสตร์เรื่องราวนั้นก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นในกรณีเอ็นร้อยหวายซึ่งก็มีการวิเคราะห์แล้วว่าต่อให้ไม่มีเอกสารต้นฉบับยืนยันจริงๆเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆนะครับมันก็มีบางเรื่องราวบางสิ่งที่ถูกบันทึกไว้อาจจะไม่ใช่เคสนี้อาจจะเป็นเคสอื่นก็ได้แล้วก็การเจาะเอ็นร้อยหวายเองเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นการกระทำกับเฉลยศึกกรณีนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับชาวปัตตานีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ถูกทำทุกคนก็ได้แต่ว่าอาจจะถูกทำเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นสู้ต่อต้านไม่ยอมสยบยอมแล้วก็แข็งขืนกับอำนาจรัฐสยามตอนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเฉพาะบางคนหรือบางคณะเท่านั้นที่โดนเป็นในกรณีนี้ซึ่งมันเป็นการลงโทษอ่ะเป็นการลงโทษซึ่งเป็นการโทษที่กระทำต่อคนโดยใช้อำนาจแสดงอำนาจเหนือกว่าด้วยการไปทำกับเนื้อตัวร่างกายของอีกคนหนึ่งเนี่ยเนื้อตัวร่างกายของคนที่ตกเป็นเฉลยตกเป็นเหยื่อเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ของการแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นเรื่องเล่าของการเจาะหูหรือว่าเจาะเอ็นร้อยหวายอย่างเงี้ยเช่นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีการบันทึกของคุณกัปตันฟรานซิสไลท์นะครับชาวอังกฤษที่มาก่อตั้งอาณานิคมอังกฤษในเกาะปีนังเนี่ยคือเขาก็ไปๆมาๆแล้วก็อยู่ที่ถลางด้วยนะครับผมเมืองถลางที่สยามในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็รู้ทั้งภาษาถิ่นมาลายูภาษาไทยด้วยเนี่ยเขาก็บันทึกเหมือนกันว่าชาวปัตตานีเนี่ยชายหญิงคนแก่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เคยถูกจับมัดแล้วก็โยนลงพื้นดินด้วยแล้วก็ให้ช้างมาเหยียบจนตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการบันทึกอะไรเหล่านี้ด้วยที่แสดงเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วที่อาจารย์ถามอ่ะไอ้ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือมันจดจําได้ง่ายกว่ามันเป็นกรณีมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนมันจําได้ง่ายมีหลายครั้งที่ประวัติศาสตร์เราจะถูกพูดถึงอะไรมันโดดเด่นขึ้นมาเรามักจะจําอันนั้นได้มากกว่าขณะเดียวกันไอ้ตัวประวัติศาสตร์เองเนี่ยมันก็มีการเลือกที่จะหยิบมาบันทึกและคัดเลือกบางสิ่งบางอย่างออกไปไม่ให้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับความทรงจำร่วมที่เราก็มีการเลือกที่จะจำด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าเราเปรียบเปรยแบบนี้พอจะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนสิ่งที่ป้องคุยเมื่อกี้หรือเปล่าเราแบบว่าแอบนึกถึงวิกิพีเดียป้องหรือว่าตำนานที่แบบว่าเราเล่ากันปากต่อปากอ่ะมันไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับเข้าไปอีดิทได้แบบวิกิพีเดียฮะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสามารถมีอำนาจในการแบบว่าแต่งเติมเสริมเข้าไปแล้วมันก็ทำให้แบบว่าคนเขาเรียกแบบว่าเนี่ยเข้าไปแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็แบบว่าเกี่ยวพันไม่รู้ว่าแบบว่าเราเข้าใจแบบนี้ถูกปากเปรียบข่าวเมาส์เป็นแบบว่าวิกิพีเดียอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันเป็นประวัติศาสตร์พอมันถูกนิยามในฐานะประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นเหมือนแบบมีความวิชาการหรือว่ามีความที่ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ผสมปนเปกันเนาะเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ตำราเรียนที่ค่อนข้างจะแบบโคตรชาตินิยมเลยในประเทศเราเนี่ยที่เราถูกให้ท่องจำกันมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งมายาคติใส่เข้าไปด้วยเรื่องจริงอาจจะมีแค่บรรทัดนึงจะถูกขยายออกไปหรือว่ามีการบันทึกภายหลังแล้วก็มันเกิดความมั่นใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีหลายเรื่องแม่นอาจารย์อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างอะภาพลักษณ์ของพระเจ้าเสือบ้างเรื่องของอะไรอะภาพลักษณ์ของพระนเรศวรบ้างพระสุริโยไทยพระสุพรรณกัลยาภาพลักษณ์ของท้าวศรีสุดาจันทร์เรื่องของพม่าเผากรุงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของอะไรท้าวสุรนารีคุณหญิงบุญเหลือนเยอะแยะเต็มชายดับหักอะไรอย่างเงี้ยมันมีเต็มไปหมดเลยที่มันเหมือนแบบข้อเท็จจริงส่วนนึงจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็จะมีส่วนนึงแล้วมันถูกขยายต่อนิยามบอกเล่ากันต่อมาแล้วมันยิ่งถูกทำให้เชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงมากขึ้นเมื่อมันถูกทำให้กลายเป็นตำราเรียนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์โดยบุคคลใดคณะใดคณะหนึ่งด้วยอ่ะนั่นแหละมันเลยต้องเลยคิดว่ามันคือปัญหาไหมหรอไม่มั่นใจแต่ต้องคิดว่าเมื่อเรานิยามว่าจะมาเหมือนแบบเนี่ยทำไมเราถึงบางคนไม่เชื่อเรื่องอะไรอ่ะสุริโยไทยไม่เชื่อเรื่องท้าวสุรนารีแต่ทำไมถึงกับเชื่อเรื่องเอ็นร้อยหวายอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดว่ามันเป็นปัญหาพอๆกันของการที่จะ
เลือกเชื่อหรือว่าการถูกทำให้ประวัติศาสตร์บางส่วนมันถูกมองข้ามไปแล้วถูกปล่อยให้มันเติบโตงอกงามไปด้วยตัวของมันเองโดยคนเล่าและคนฟังคนถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยจริงๆแล้วมีคำถามเพิ่มถามป้องอีกสัก 2-3 คำถามแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในเบรก2สักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับระหว่างผมกับปกป้องเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค้างไว้นะครับว่าสังคมเนี่ยพอได้ฟังเรื่องพวกนี้ก็เลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะไม่เชื่อนะครับทีนี้ในบทความชิ้นเดียวกันที่เราเกริ่นไว้ก่อนหน้าเนี่ยนะครับได้วิเคราะห์เหตุผลที่แบบว่าเชื่อสิ่งนี้ไม่เชื่อสิ่งนี้แล้วยังมีเลือกที่จะเล่าสิ่งนี้กับเลือกที่จะลืมสิ่งนั้นนะครับก็คือตำนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่อสู้งัดข้องัดแย้งกันระหว่างรัฐกับนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่บางฝ่ายเนี่ยเข้ามานะฮะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยเลือกที่จะลืมบางเรื่องแล้วก็นักวิชาการเนี่ยพยายามจะรื้อฟื้นเรื่องที่ลืมพวกเนี้ยกลับมาเล่าใหม่นะครับทีนี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องเหตุผลที่คนเลือกเชื่ออันนั้นเลือกไม่เชื่ออันนี้อยากถามป้องว่าแล้วมันมีการอภิปรายยังไงบ้างในส่วนของการที่รัฐเลือกที่จะลืมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อันนี้แล้วนักวิชาการไปงัดพวกนี้กลับมาครับป้องคือรัฐที่ผลิตงานวิชาการผลิตเรื่องราวประวัติศาสตร์ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของความแบบหน้าบางใจหนาคือคุณพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นมาบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นกรณีเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับกลายเป็นว่าสร้างความชอบธรรมในเรื่องของความรุนแรงขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะประวัติศาสตร์บาดแผลประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตรัฐประชาชาติเนี่ยในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็พยายามจะให้มันถูกลืมไปอ่ะกบมันซาซุกไว้ใต้พรมบ้างอะไรบ้างให้มองไม่เห็นแล้วคนที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ต่อสู้ด้วยเรื่องเล่าเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมที่มันแตกต่างออกไปจากในสิ่งที่มุมของราชการพยายามจะทำให้หายไปซึ่งมันก็จะทำให้เกิดกรณีอย่างเช่นไอ้เกมที่มันปรากฏเรื่องคอนเทนต์เอ็นร้อยหวายนี่เกิดขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือที่จริงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยมันควรถูกได้รับการพูดถึงได้รับการบันทึกแล้วก็ผลิตซ้ำเป็นตำราให้คนได้เรียนรู้ตระหนักแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราจะเห็นได้จากประเทศเยอรมนีอย่างเงี้ยเหตุการณ์สงครามโลกที่สองเนี่ยยังคงเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลแล้วก็ถูกผลิตซ้ำเรื่อยๆมาเพื่อให้คนในประเทศตระหนักได้แล้วก็จะไม่ก่อสิ่งที่รุนแรงเช่นนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับในกรณีกลุ่มนาซีเหล่านี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือขณะเดียวกันเนี่ยประวัติศาสตร์บาดแผลเองเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องของในฐานะที่มันช่วยปลุกสร้างแนวร่วมปลุกพลังให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นเดียวกันยังเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เคลื่อนไหวเพื่อจะทวงสิทธิ์ทวงความยุติธรรมตัวเองกลับมามันจึงปรากฏเรื่องราวทั้งเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ปรากฏเป็นหลักฐานข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็เรื่องเล่าที่เป็นมิสจะเป็นมายาคติอะไรเหล่านี้ด้วยอย่างที่เราเห็นในกรณีของเรื่องของเอ็นร้อยหวายใช่ไหมครับก็อันที่จริงเนี่ยคือมันทรงพลังมากนะในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเนี่ยในฐานะที่ทุกคนก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ใช่ไหมครับร่วมกันอันที่จริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันมันมีเยอะมากนะอาจารย์แต่มันถูกทำให้หายไปถูกทำให้ลืมพอป้องพูดแบบนี้เราแอบนึกถึงนิยายภาพเรื่องหนึ่งชื่อเมาส์ปกป้องเพราะว่าที่เราเรียนในหนังสือตำราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสงครามนั่นนี่นู่นนาซีนะฮะเป็นแบบว่าเขาเรียก
grand narrative อะเป็นเรื่องเล่าในเชิงประวัติศาสตร์แต่เราจะไม่รู้เลยว่าคือมันมีเหมือนกับจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ๆอยู่ภาพนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วการที่คนแต่ละคนมาแบบว่าใส่จิ๊กซอตัวละเล็กตัวละน้อยช่วยกันอีดิทยกตัวอย่างเช่นอาร์ตสปีเกอร์แมนผู้แต่งนิยายภาพเรื่องเมาส์เนี่ยเขาก็ไปนั่งคุยกับพ่อเขาซึ่งมีชีวิตที่แบบว่าผ่านประสบการณ์นั้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยเป็น personal narrative แบบเป็นเรื่องเล่าส่วนบุคคลที่เป็นเนี่ยที่เข้าไปต่อจิ๊กซอมุมมองทำให้คนแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์ก้อนกลุ่มก้อนใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกไหมป้องเรื่องนี้ไอ้เรื่องความทรงจำถูกจานถูกโอเคก็อ่ะอันนี้คือประเด็นที่แบบว่าเลือกเล่าอะไรเลือกลืมอะไรนะฮะทีนี้กลับไปเรื่องที่แบบว่าเลือกเชื่ออะไรเลือกไม่เชื่ออะไรนะฮะบทความชิ้นเนี้ยอ้างถึงอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์ถ้าเราจำไม่ผิดใช่ไหมที่อ้างอิงถึงงานของScience Map ถ้าเราจำไม่ผิดของอาจารย์ธงชัยด้วยว่าแบบว่าทำคือพอมันเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คนจินตนาการแล้วแบบว่าเข้าแนวร่วมอันนี้เราอ่านไม่เข้าใจเท่าไหร่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าป้องช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าในเคสของ Android Y เนี่ยมันมีจินตนาการอะไรที่ทำให้คนเอียงไปเชื่อเรื่องเอ็นร้อยหวายว่ามันเป็นมันจริงอ่ะเขาเชื่ออันนี้เพราะว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขายังมีความทรงจำมีบาดแผลนะคะผมแล้วก็กระทบคือเรียกว่าอะไรเป็นตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเยอะมากที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรที่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงน่าสยดสยองโหดร้ายเนี่ยอมหิตเนี่ยมันก็จะเข้ากับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมาด้วยมันเลยทําให้ความทรงจํานั้นยังอยู่แล้วเค้าก็เลยจึงง่ายต่อการที่จะเลือกเชื่อเราไม่ได้บอกว่ากรณีเอ็นร้อยหวายมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะมันจะเกิดขึ้นในบางกรณีนะครับแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยมันไปเข้าพล็อตได้ดีกับการกระทําที่รัฐสยามหรือว่ารัฐรัฐประชาชาติไทยเนี่ยทํากับคนที่แตกต่างกันออกไปชุมชนที่แตกต่างกลุ่มพี่น้องชาวมาลายูอย่างเงี้ยคือมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเยอะมากที่ผ่านมาอันนี้คือเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเหตุการณ์6ตุลาถังแดงอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่ารัฐไทยทํากับประชาชนยังไงในเรื่องของความรุนแรงแล้วพยายามทําให้มันลืมใช่มั้ยมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นมานะครับในภาคใต้ที่รัฐรวมศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยได้ทํากับคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเช่นกรณีตั้งแต่ย้อนกลับไปไม่ต้องกล่าวไปถึงกรณีเอ็นร้อยหวายก็ได้เราย้อนกลับไปเพียงแค่เรื่องการอุ้มฆ่าฮายีสุหลงอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็เป็นพล็อตเรื่องเดียวกันที่รัฐรวมศูนย์กรุงเทพรัฐไทยเนี่ยใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกับในปี2518อ่ะที่ชาวบ้านบาเจาะชาวบ้านบาเจาะถูกฆ่าโดยนาวิกทหารหน่วยนาวิกโยธินน่ะฆ่าตายอ่ะ5คนนะแล้วก็โยนทิ้งลงสะพานกตอครับแล้วบังเอิญคนที่เขาพยายามมีตายไป5รายนะครับแล้วก็สลบ1รายซึ่งเป็นเด็กชายพอเด็กชายรอดเนี่ยก็เลยว่ายน้ํามาเล่าให้ชาวบ้านฟังเรื่องราวก็เลยถูกเปิดเผยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทําให้เกิดประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นชาวบ้านคนในพื้นที่คนในชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทําความรุนแรงทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําโอเคอย่างเหตุการณ์2518ครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการนําไปสู่การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่มากที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับเค้ายาวก็ถือว่าเป็นยาวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การชุมนุมของชาวชายแดนใต้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็นําไปสู่ความรุนแรงเหมือนกันจากการประท้วงครั้งนั้นแล้วก็นําสู่ผู้สูญเสียเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยซึ่งคือมันมีพล็อตสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่กันด้วยการใช้อำนาจของรัฐตอบต่อชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าของเอ็นร้อยหวายที่เป็นประเด็นกันในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นผลผลิตของอำนาจรัฐเองที่ใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านอ่ะแล้วก็ทำให้ประวัติศาสตร์ของในพื้นที่นั้นไม่มีตัวตนเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆนอกจากว่าต้องให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยเป็นคนเขียนบันทึกหรือสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นชุมชนความเป็นกลุ่มก้อนอัตลักษณ์ของเขามันจึงไม่แปลกเลยเพราะรัฐทำรัฐไทยทำเช่นนั้นน่ะเข้าใจแล้วครับปกป้องก็คือเคสที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเอ็นร้อยหวายเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่างเดียวของเรื่องเล่าข่าวเมาส์ที่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วคนพร้อมที่จะเอ็นเอียงเชื่อเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าข่าวเมาส์ในลักษณะเดียวกันหลายๆชิ้นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งร้อยเรียงกันด้วยการใช้อำนาจของรัฐ abuse คนชายขออะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้สมมุติว่ามันได้เรื่องเล่าหลายๆเรื่องมาปะติดปะต่อกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเล่าคล้ายๆกันหมดเลยอย่างที่ปกป้องว่าอันนี้เราถามปกป้องปิดส่งท้ายว่าพอเราได้ภาพรวมแบบเนี้ยนะครับเรื่องเล่าที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพล็อตคล้ายๆกันว่ารัฐใช้อํานาจในการทำอย่างเนี้ยกับคนที่แบบว่าคนอื่นนะครับแล้วเราไปยังไงต่อกับเรื่องเล่าเราสามารถขับเคลื่อนทางสังคมหรือว่าใช้ประโยชน์จากเรื่องเล่าที่เอามารวมกันเป็นแบบว่าภาพใหญ่ๆอย่างนี้ได้ไหมครับปกป้องคือทุกคนก็ต่างก็เอามุขปาฐะบ้างประวัติศาสตร์ตำนานอะไรบ้างอะไรมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชนหรือกลุ่มก้อนของตัวเองกันทางนั้นแม้กระทั่งตัวเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางอย่างรัฐไทยอย่างเงี้ยเขาก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันมีการลื้อฟื้นเรื่องเล่ามุขปาฐะอะไรมาสร้างชาตินิยมกันอยู่เสมอซึ่งมันสำหรับม้องคิดว่าอันนี้คือความสำคัญแล้วก็คุณอุปการอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนรู้มันแล้วก็ศึกษาว่าการเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าชุดนึงเนี่ยมันมาจากอะไรมันสะท้อนถึงอะไรมันเป็นผลผลิตของอะไรด้วยต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆประเด็นอาจจะไม่ได้บอกว่าเรื่องวันนี้เราไม่ได้คุยเราไม่ได้ตั้งใจจะคุยกันว่าเอ็นร้อยหวายกรณีเอ็นร้อยหวายเนี่ยคืออะไรข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือมายาคติหรืออะไรนะคะวันนี้แต่ว่าเรากำลังบอกว่าในสภาวะที่รัฐไทยเป็นเช่นนี้แล้วก็การสร้างการรวมกลุ่มด้วยประวัติศาสตร์หรือมุขปาฐะหรือว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันทรงพลังและมีความสำคัญยังไงเนี่ยมันคิดว่านี่คือคุณอุปการอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์มากๆเลยแล้วก็ความสำคัญที่เราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์กันชัดเจนมากเลยครับปกป้องวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับก็ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปหรือว่าบนเพจของประชาไทยวันนี้ผมกับปกป้องต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ขอบคุณปกป้องมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ